สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ MVT News ในช่วงค่ะภาคเที่ยงนะคะวันนี้วันจันทร์ที่17เมษายนส5 6 6ายค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่าประสานมือวันนี้พบกับอาจารย์คมคิดสันสนาเกียรติค่ะมลภาวสงการผ่านไปเรียบร้อยะนะครับคึกคักกันทุกพื้นที่แต่ที่คึกคักเป็นพิเศษเมือ่อวานนี้อิจฉาเลยนะค่ะ เป็นกรรมการออกสลากทำไมไม่ออกให้พี่ถูกโอ้ยพี่คะอย่าว่าแต่พี่เลยค่ะหนูไปยกคันโยกเองยังไม่ถูกซักตัวหนึ่งเอาจริงๆหลายคนบอกทำไมปัทมาพรเชอรี่ทำไมถึงเครียดจังเออไม่ยิ้มเลยกำลังลุ้นของตัวเองอยู่ลุ้นของตัวเองจะไม่แปลกจะอู๋กล้องแล้วปัทมาพรนี่ก็เดี๋ยวเลขสองตัวเดี๋ยวเลขสามตัวเนี่ยหอนที่หนึ like ่งอีกนะหลอนที่หนึ่งกรรมการนี่บอโอ้โหแบบประธานนี่ล้วงมาถูกไหมอะโอ้โห แล้ว1 1 4ล้านนี่คือจะพูดประเด็นมากกว่า11 4ล้านทําอะไรดีเนี่ยถูก114ล้านแบบนี้ซื้อคนเดียวในเป๋าตังใช่ไหมคะคือเป๋าตังเนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีเลขชุดต่างๆของคนที่เอามาลงไว้เนี่ยมันรวมได้สูงสุดคือ19ชุดเพราะนั้นนะโอ้แสดงว่าเขาตั้งใจซื้อเลขเดียวเลยคือเลขเนี้ยที่ถูก6ตัวเนี่ย เขาเอาไปคนเดียวเลยทั้ง19ใบคือต้องบอกว่าสํานักไหนอาจารย์รไหนหรือว่าเป็นเลขที่ได้มาจากที่ไปหมุนเอง<ด>ยังไม่ถูกเลยใช่ไหมยังไม่ถูกเลยค่ะดิฉันก็ตามหนึ่งสมานานพอสมควรแล้วนะคะดิฉันก็คิดว่าไอ้เลข2ตัวมันน่าจะใช่เอ๊แต่ไม่ใช่71แล้วพอมาดู71นนะคนุณผู้ชมทำไมแล้วไม่คัะเบอร์โทรศัพท์บ้านตัวเองโอ้เห็นไหมดวงมันจะไม่ได้อะค่ะก็ถือว่าเราก็ไปให้โชคคนอื่นลวกันนะในช่วงของปีใหม่วันสงกรานนะครับก็เมื่อวานนี้ไปเป็นกรรมการ ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล,าบาลเดี๋ยวช่องเราก็จะมีตัวแทนที่หมุนเวียนกันไปเ <ภา S 1> นี่ยนะฮะอ่ะแต่ยังไงก็ตามทีบรรยากาศสงกรานเมื่อวานนอกจากที่จะได้ลุ้นโชครับปีใหม่ไทยๆแล้วเนี่ย<ภ>าการเดินทางต้องบอกเลยนะว่าคือสงกรานปีนี้ยอมรับว่าจุดไหนที่มีการเล่นน้ําสงกรานคนเยอะทุกจุดคนมาจากไหน มีคาถามคาถามมีอยู่เสมอเรื่องวันอั้นมานานใช่ค่ะอย่างเช่นกรุงเทพมหานคร,ครถนนเข้าสารนี่ดิฉันรุนมากเลยนะ,ะแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็มีการประกาศหยุดที่เล่นน้ําแล้วก็คอยติดตามตามจุดต่างๆในส่วนของถนนเข้าสารเพื่อเรื่ออะไรพอคนมันเยอะมากหลายคนกลัวแล้วก็เป็นกังวลว่าเออถ้าเกิดว่าคนใดคนหนึ่งล้มลงไปแล้วเนี่ยโอ้กลัวเนี่ยพอกลัว้ลมลงไปสักคนหนึ่งเนี่ยเหยียบไปโอ้มผมว่าน่าจะงานใหญ่ใช่ค่ะรวมถึงที่สยามที่สยามเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กๆอะค่ะ ประมาณ 3- 4ี่ขวบไปะจนถึง10ขวบแบบนี้คนไปเล่นน้ำกันค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวสีลมอ่ะสีลมแม้ว่าปีนี้ไม่ได้ปิดถนนแต่ก็มีคนไปเล่นน้ำเยอะคือ,อบอกว่าไม่ได้ปิดถนนนี่คือคทางการแต่จริงๆแล้วเอาไปเอามาเนี่ยก็ค,คล้ายๆกับปิดถนนเพราะว่าค,คนไปเล่นตามตามตรอกซอกซอยในสีลมมันจะมีอมซอยสองซอยสีอย่อ,อะไรต่างตาแต่พอซอยมันก็เล็กไงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็ทะลักทะลักสุดท้ายก็มากิน เรื่องของถนนการจราจรประมาณสองช่องจราจรไม่ปิดก็เหมือนปิดไปโดยปริยายนะรถหลายคันก็ไม่อยากที่จะผ่านในที่จุดตรงใช่ค่ะแต่ถามว่าวันนี้จริงๆแล้วนี่นะคะจะเป็นวันหยุดสุดท้ายในส่วนของหน่วยงานราชการภาคเอกชนหลายหน่วยงานเพราะเปิดทํากทำกันแล้วแต่วันนี้รู้สึกว่าถนนก็ยังโล่งอยู่นะคะคือคนอาจจะค่อยๆทยอยเดินทางกลับคือส่วนหนึ่งคือบางคนหยุดถือว่าหยุดตั้งแต่ช่วงหลังวันจักรีแล้วหยุดยาวมา บางคนก็เอ๊ะหยุดหลายวันแล้วก็ทยอยกลับมาตั้งแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนการทํางานหลายคนอาจจะขยับเหลือหล่อมๆหน่อยทําให้วันนี้การจราจ,จรในหลายๆเส้นทางโดยเฉพาะเส้นขาเข้ากรุงเทพมหานครยังคงโล่งกันอยู่แนะนําสักนิดหนึ่งได้ไหมคือเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสเดินทางกลับบ้านที่ฉาจังหวัดเพชรบุรีขากลับเนี่ยดิฉันก็ดูที่แมทแล้วนะ ปรากฏว่าโอ้โหรถติดมากอันนี้คือวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยคะะัน้นก็ลองดูนะคะว่ารถติดเ,เป็นช่วงๆแต่บวกไปเส้นละจุดละประมาณ28นาทีดิฉันเลยวางใหม่วางแผนใหม่มถ้าใครจะเดินทางกลับจากสายใต้แล้วไปดูเนี่ยว่าช่วงเวลาเดินทางมันมีรถติดบางช่วงเนี่ยนะเป็นชั่วโมงเนี่ยลองดูอีกหนึ่งเส้นทางนครนะคนปฐมราชบุรีค่ะมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างที่จะอ,อ้อมนิดนึงไกลกว่านิดนึงแต่ปรากฏว่ารถไม่ติดเลยค่ะ อืมก็คือเป็นอีกหนึ่งช่องทางเส้นทางที่จะลงใต้ได้นะครับทางราชบุรีทางนครปฐมตรงนั้นอ่ะเผื่อเป็นทางเลือกแล้วกันนะใครที่กำลังออกจากบ้านแล้วดู NBT News ภาคเที่ยงแบบนี้นะครับเป็นหนึ่งเส้นทางที่อยากจะเลือกเหมือนกับไปอีสานบางทีนะก็ไม่ต้องออกไปทางในส่วนของโคราชราชบุรีบางทีเข้าทางปราจีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีช่องทางที่จะ ไปถึงภาคอีสานได้เอาลองดูแล้วกันนะครับหลากหลายเส้นทางแต่ที่แน่ๆเวลาที่คุณใช้รถใช้ถนน<อ>คุณต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยหนึ่งรถของคุณสองตัวคุณเองด้วยมีความพร้อมแค่ไหนง่วงก็ไม่ขับเมาก็ไม่ขับนะครับเพราะว่าพอเราอยู่บนถนนแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราเท่านั้นแต่เพื่อนร่วมทางของเราล้วนได้รับผลกระทบจากเวลาที่เกิดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นทั้งสิ้นใช่เ,เพราะ,ะว่าถ้าไปดูสถิติตัวเลขการเกิดอุบัติเหตุในช่วง6วันที่ผ่านมาปรากฏว่าค่ะ ขับรถเร็วเกินกําหนดเนี่ยประมาณ39.16เปอร์เซนทีเดียวนะอันดับที่2เป็นดื่มแล้วขับคืออะไรคือหลายคนอย่างวันแรกๆที่จะเดินทางกลับบ้านทำเวลาใช้เวลานะคะอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางให้เร็วที่สุดอันนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุวันนี้ก็เช่นเดียวกันหลายคนก็วางแผนเดินทางกลับบ้านขับรถเร็วมันก็อาจที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะครับอย่างที่บอกไปว่าพอคนเริ่มทยอยอวางแผนในการเดินทางกลับจากการฉลองสงกรานเนี่ยทำให้รถไม่ค่อย ที่จะหนาแน่นในหลายๆพื้นที่ยังคงสามารถทําความเร็วได้บ้างอย่างที่บอกไปอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะครับอ,อย่างไรก็ตามทีคงต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับแต่ว่าภาคเอกชนวันนี้บางบริษัทเริ่มที่จะทํางานกันแล้วบางบริษัทยังปิดอยู่อย่างไรก็ตามนะครับความหนาแน่นถ้าไปดูทั้งสถานีคนส่งหมอชิด2 ที่ประชาชนยังคงทยอยเดินทางกลับมาตั้งแต่เช้ามืดดูว่าแม้แต่ตามสนามบินเนี่ยก็ยังคงเห็นผู้คนหนาแน่นกันทีเดียวครับไปเริ่มดูที่สถานีขนส่งหมอชิด2ช่วงสา,สายที่ผ่านมานะครับก็มีรถเข้าสถานีกันค่อนข้างบางตาแต่ว่านี่คือตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่เราไปเก็บภาพกันนะครับก็รถก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับ เพราะว่ารถต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะรถที่เดินทางทางไกลจากเหนืออีสานเนี่ยมาถึงแต่เช้ามืดแล้วพอช่วงสายตกสายแบบนี้มันเริ่มบางตานะครับทำให้ภาพรวมการเดินทางของประชาชนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการรอรถแต่อย่างใดนะครับหรือแม้แต่พอลงจากรถประจําทางแล้วจะจับแท็กซี่ต่อก็ไม่ต้องรอนานนะครับเพราะว่าช่วงของเช้ามืดเนี่ยมันคนกลับมาเยอะละ ช่วงสายๆเนี่ยก็เริ่มบางตานั่นเองนะครับด้านบริษัทขนส่งจำกัดรอบขศก็รายงานนะครับเมื่อวานเนี่ยมีประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพ5 4 1 1ม 54, คนใช้รถโดยสารคือรถบขศออและรถร่วมโดยจะเป็นรถตู้3,970เที่ยว ส่วนการเดินทางออกจากกรุงเทพมีผู้โดยสารใช้บริการ39,122คนครับใช้รถโดยสาร3,462เที่ยวและสำหรับวันนี้คาดการกันว่าจะมีประชาชนเดินทางเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากวันพรุ่งนี้เต็มรูปแบบแล้วนะวันนี้าภาครัฐรัฐวิสาหกิจยังคงหยุดอยู่เอกชนบางบริษัทเริ่มทำงานแต่พรุ่งนี้ทุกบริษัททั้งทุกหน่วยงานทั้งรัฐเอกชนเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็คาดว่า รถน่าจะหนาแน่นเป็นพิเศษครับไปดูบรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารที่จังหวัดอุทัยธาน,นีเขาบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเดินทางค่อนข้างบางตานะคะเนื่องจากว่าบางส่วนเนี่ยเดินทางกลับไปตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วการเตรียมพร้อมรถโดยสารวันนี้ก็จะใช้รถประจําทางเท่านั้นมีรถตู้เนี่ยสาคันรถมินิบัสอีก2คันด้วยกันที่จะให้บริการสําหรับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ขนส่งก็ยังย้ำนะครับเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัย มีการจัดเจ้าหน้าที่มาประจำเพื่อตรวจสภาพทั้งคนขับรถเนี่ยนะครับสภาพของรถด้วยในภาพรวมคนขับรถต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์และสารเสพติดนะครับทั้งพนักง,งานขับรถและก็พนักง,งานประจำรถทุกคนทำการตรวจสภาพรถทุกคันก่อนออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปด้วยความปลอดภัยครับ